วัสดีครับผมอั๋นครับสราวุธมณีรักษ์ครับเป็นนักสะสม Honda Super ครับสังคมคนเล่น Honda Super Cup นะครับคือเป็นสังคมไม่ใหญ่มากเฉพาะกลุ่มที่เล่นกันอยู่ก็จะเหนียวแน่นมากเลยครับส่วนใหญ่เป็นคนที่รักมันจริงๆ Honda Super Cup ก็คือเล่นตั้งแต่ Honda Super Cup ถึง Honda 400ตามไล่มาเรื่อยๆมีคนที่สะสมด้วยมีคนที่ใช้สมรรถนะมันด้วยแล้วก็มีเรื่องไลฟ์สไตล์ด้วยความน่าสนใจคือมันเป็นอารมณ์ต่อเนื่องจาก1958เป็นอารมณ์ต่อเนื่องสำหรับคนที่ชอบเล่นรถที่เป็นคลาสสิกมันมีเรื่องราวมากกว่ายานพาหนะที่แบบ 50cc ถึง 125cc จอดคู่กับที่บ้านที่บ้านมีตัว195859ก็คือจอดเข้าเซตกันแค่นั้นรถอาจจะแทบไม่ได้ใช้เลยด้วยซ้ำใช่ผมไม่เคยมองว่าเป็นยานพาหนะก็คือรถรุ่นนี้มันมีอยู่นานมากแล้วตั้งแต่เขาเด็กๆกันนะจนวันนึงอ่ะมันกลับมาใหม่ในสมรรถนะที่สำหรับเหมาะสำหรับปี2018นะครับใช้งานได้จริงตอบสนองได้จริงใน CC ที่ถูกออกแบบมาและในรูปทรงที่มันย้อนกลับไปมันโอเคสำหรับคนที่ชอบเรื่องรถวินเทจแล้วก็เรื่องไลฟ์สไตล์ที่เป็นแบบนี้ครับคือเมื่อสัก17ปีที่แล้วผมซื้อมอเตอร์ไซค์คันแรกครับคือ Honda Super Cup แล้วผมก็ตามมันมาเรื่อยๆเดินตามมาเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆจนมันย้อนกลับมาตัวปีที่เล็กที่สุด1959ครับ1958มันคือเป็นแรงบันดาลใจต่อเนื่องจาก Super Cup ที่ผมเล่นนะครับจนถึงรุ่นเนี้ยครบรอบ60ปีก็มี Honda C125 ผมก็ซื้อโดยไม่รีรอเลยมารับรถครับผมเป็น C125